So, guten Morgen aus Bangkok noch einmal. Heute ist Freitag. Heute ist der letzte Tag in dieser Woche, dass ich noch arbeiten muss, นะครับ สำหรับวันนี้นะครับ ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกคนก่อนนะครับ ขออนุญาตสวัสดีมือเดียวนะครับวันนี้เพราะว่าอีกมือหนึ่งใช้ในการถือกล้องนะครับ ครูบันทึกเอาไว้ มีปัญหาการไลฟ์สดทาง Facebook เล็กน้อยนะครับ ก็เลยต้องอัดคลิปวิดีโอแล้วค่อยเอามาลงอย่างเงี้ยก็แล้วกันนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับจะมาให้เกิดความรู้เกี่ยวกับ2ประโยคคำถามครับ Zwei Fragen เหมือนคล้ายๆกับเมื่อวานเลยนะครับก็คือ Verben mit Präpositionen อันที่1 นะครับ Die erste Frage ist Auf wen wartest du? Auf wen wartest du? Wartest มาจาก warten แปลว่ารอคอยนะครับถ้าเกิดมีใครถามเราว่า Auf wen wartest du? นั่นแปลว่าเขาถามเราว่าเธอกำลังรอใครอยู่นั่นเองนะครับ Auf wen wartest du? Auf wen นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเราก็ตอบว่า Ich warte auf jemanden Akkusativ นะครับ jemanden ก็คือ someone นะครับ in Akkusativ ก็คืออยู่ช่องที่2นะครับช่องที่2ถ้าเราบอกว่าฉันรอเธออยู่นะครับช่อง2ของเธอเราก็ท่องว่า Du dich dir dein นะครับเราก็จะได้เป็น Ich warte auf dich นั่นเองนะครับฉันรอเธออยู่นั่นเองนะครับ Sokคราวนี้สมมติถ้าเราจะรอคนอื่นๆบ้างอย่างเช่นรอแม่รอพ่อจะพูดว่ายังไงครับแม่เรียกว่า die Mutter แม่ของฉันเรียกว่า meine Mutter นะครับเพราะฉะนั้น accusative ของ meine Mutter ก็คือ meine Mutter นั่นเอง meine มาจาก die นั่นเองนะครับ ich warte auf meine Mutter ich warte auf meinen Vater ich warte auf meine Frau นะครับ sonี่คือถ้าเรารอ eine Person in Akkusativ ก็จะตอบเช่นนี้นะครับกับอีกหนึ่งคำถาม die zweite Frage ist worauf wartest du อันนี้เราจะโดนถามบ่อยมากเลยนะครับมีคนถามมาว่าเธอรออะไรนะครับไม่ใช่ใครนะครับ keine Person sondern Dinge sondern Sache นะครับรอสิ่งของหรือว่าอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ Person เนี่ยเขาจะถามว่า worauf นะแทนที่จะถามเราว่า auf wen เขาจะถามว่า worauf wartest du นะครับถ้าเกิดมีคนถามเราว่า worauf wartest du นะครับคำถาม wartest du มาจาก warten อีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ไม่ได้มาจาก sich นะครับไม่มี reflexive นะครับง่ายๆก็ไม่ต้องมี mich มีเมียเช่นนี้นะครับเวลาตอบ worauf wartest du เธอรออะไรอยู่เราก็บอกว่าอย่างเช่นครูบอกว่าครูรอรถเมย์อยู่รถเมย์คือ der Bus เพราะฉะนั้นช่อง2ของรถเมย์นะครับเพราะว่าเวลาตอบเราต้องเอามาเป็น accusative ก็จะได้เป็น ich warte auf den Bus ich warte auf den Bus ถ้าจะใส่คำว่ารถเมย์ที่ฉันจะขึ้นไปนะครับที่เรากำลังรอที่จะนั่งไปแล้วก็บอกว่า meinen Bus นะครับ my บวกกับ den กลายเป็น meinen ich warte auf jetzt meinen Bus ich warte jetzt auf meinen Bus นะครับ so ก็จะพูดเช่นนี้นะครับไม่ยากเลยเราขอให้รู้ว่า accusative นะครับช่องที่2เป็นเพศ der เราพูด meinen เป็นเพศ die เราพูด meine เป็นเพศ das เราบอกว่า auf my เฉยๆอย่างเช่น my เพศ das เรารออะไรบ้างอย่างเช่นรอรถยนต์สมมติเอารถมาซ่อมนะครับแล้วรอรถยนต์ให้เสร็จอยู่ก็จะพูดว่า Ich warte jetzt auf mein Auto Ich warte jetzt auf mein Auto Es ist gleich fertig Es ist jetzt in der Reparaturarbeit อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอารถมาซ่อมที่อู่ Es ist jetzt in der Werkstatt เป็นต้นนะครับ So Das ist ganz einfach ถาม Auf wen นะครับ wen มาจาก wer wenwhen wessen ช่อง2ของ where ที่แปลว่าใครนะครับนั่นก็คือคำว่า when นะครับ auf wen wartest du ถ้าถามเป็นสิ่งถ้าถามเป็นคนนะครับถ้าถามว่าเธอรอใครอยู่ auf wen wartest du ถ้าเป็นท่านล่ะท่านก็จะพูดว่า auf wen warten sie ถ้าเป็นพวกเธอก็ง่ายมาก auf wen wartet ihr ข้างหน้าจะเป็น auf แล้วก็ wak แล้วก็ wen w a n ตัวเล็กนะครับการสายฝักง่ายมากๆไม่ยากเลยเวลาตอบก็ ich warte auf jemanden akkusativ ich warte aufadvas accusative นะครับแค่ตอนถามถ้าถามคนถาม wo Entschuldigung ถ้าถามว่ารอใครถาม auf wen ถ้าถามว่ารออะไรสิ่งของอะไรนะครับที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่ person นั้นถามว่า worauf เนื่องจากมาจากคำว่า wo plus auf auf นะครับ wo สระ o ลงท้ายส่วน auf สระ au นะครับหรือว่า au ขึ้นต้นประโยคสระชนสระแล้วก็เอาตัว er มาก็เลยกลายเป็นว่า worauf wartest du นะน้องไอ้มาWorauf wartest du? Auf wen wartest du? นะครับ So น่าจะไม่ยากสำหรับคลิปนี้นะครับ Warten auf jemanden Akkusativ
warten auf etwas akkusativ สำหรับวันนี้ Deutsch lernen mit อาจารย์คำธรต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็รอกันสำหรับคลิปหน้านะครับ Bitte warten Sie Bitte warte auf den nächsten Mal นะ das nächste Mal อย่างนี้เป็นต้นนะครับ So bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Tschüss